สามัคคีจดบันทึกคำลงไปจดเฉพาะคำที่ไม่ใช่คำอ่านคำที่ถูกต้องค่ะข้างบนแค่หนึ่งสุขาสังคสะสามัคคีจดอันด้านบนเนี่ยค่ะไม่ต้องเขียนคำอ่านเรียนอ่านได้ไหมถ้ากลัวลืมก็เขียนคำอ่านไปด้วยก็ได้แต่ว่าคงอ่านได้แล้วแหละใช่ไหมอ่านง่ายๆเพราะคุณครูเอาจุดเอาออกไปแล้วเป็นไม่หันอากาศมาให้แทนอะไรคะสุขาสังคสะสามัคคีเรื่องนี้สุภาษิตอันนี้จะเกี่ยวกับความสามัคคีหรือความเมตตาความสามัคคีหรือความเมตตาทำไมถึงคิดว่าเป็นความสามัคคีเพราะว่าลงท้ายด้วยคำว่าสามัคคีใช่ไหมง่ายๆเลยแสดงว่าหลักธรรมข้อนี้หรือว่าพุทธศาสนสุภาษิตคำเนี้ยเขาต้องพูดถึงความสามัคคีนั่นเองเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงดูให้ถูกนะคนที่เสร็จแล้วทำยังไงอ่านทวนในใจหนึ่งครั้งว่าคำนี้อ่านว่าสุขาสังคสะสามัคคีจะแปลว่าอะไรนะต้องเกี่ยวกับความสามัคคีแน่ๆเลยใช่ไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราเช็ดแต้มนิดนึงสุขาสังคสะสามัคคีคืออะไรคือเสร็จแล้วดูต่อมาดูคำแปลคิดว่าแปลว่าอะไรคิดว่าแปลว่าอะไรคำแปลก็คือความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขจดไปด้วยหมดเลยค่ะค่ะคำแปลค่ะจะได้รู้ว่าเป็นคำแปลของสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขทำไมไม่มีคำว่าสามัคคีอยู่ในคำแปลล่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่าความพร้อมเพรียงแล้วนะคะหรือว่าความสามัคคีนั่นเอง
เรียบร้อยไหมคะยังอ๋อยังเวลาเวลาเขียนเราก็ต้องอ่านไปด้วยใช่ไหมว่าสุขาสังคสาสามัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขความพร้อมเพรียงในที่นี้ก็คือความสามัคคีนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นสามัคคีในห้องเรียนได้ไหมได้ไหมได้ในห้องเรียนต้องใช้ความสามัคคีไหมใช่ไหมคะใช้ความพร้อมเพรียงไหมใช่หรือเปล่าใช่เวลาไปทานข้าวต้องใช้ความพร้อมเพรียงไหมพร้อมต้องให้พร้อมก่อนใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังยังค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูความหมายของคำว่าคำว่าอะไรดีสามัคคีที่เคยได้ยินไหมคำว่าสามัคคีคือพลังหมายถึงอะไรอะสามัคคีคือพลังหมายถึงหมายถึงหมายถึงลองดูซิว่าสามัคคีนี้จะใช่พลังหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะพอก่อนดูก่อนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันอันนี้สามัคคีไหมในภาพเขาต้องสามัคคีไหมคะสามัคคีทำอะไรกันเนี่ยช่วยกันทำอะไรอย่างนี้สามัคคีแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนที่บ้านที่ชุมชนที่โรงเรียนหรือได้ทุกที่ได้ทุกที่ได้ทุกที่มาดูความหมายคำว่าสามัคคีอ่านพร้อมกันเลยนี่คือความสามัคคีสามัคคีก็คือการให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆมาดูซิว่าเราให้ความช่วยเหลือในร่วมแล้วก็ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมต่างๆได้ที่ไหนบ้างไม่ต้องจดเลยนี่ในหนังสือมีไปอ่านเพิ่มมาด้วยนะคิดว่าที่ไหนบ้างที่แรกคือที่ไหนโรงเรียนที่ไหนบ้านที่บ้านในภาพนี่ที่ไหนที่บ้านก็คือในครอบครัวในครอบครัวสามารถจะสามัคคีกันไหมสามัคคีถ้าไม่สามัคคีอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เช่นอะไรใครมีน้องบ้างยกมือไม่มีหลานใครมีพี่บ้างมีหลานไหมมีในครอบครัวอยู่กันกี่คนอยู่กันมากกว่า1คนไหมมากกว่า1คนสมมุตินี่คือเรื่องสมมุติจันจุนีมีน้องสาวแต่ว่าชอบทะเลาะกันทุกวันเลยในบ้านดีไหมไม่ดีในบ้านจะเกิดความสงบสุขไหมไม่เกิดเพราะว่าทะเลาะกันพ่อแม่ก็ไม่สบายใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านควรเป็นยังไงควรเป็นยังไงสามัคคีช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมคะต่อไปนี่ในครอบครัวแล้วที่ไหนอีกที่ไหนที่โรงเรียนเราสามัคคีกันยังไงช่วยทำอะไรช่วยกันคุยในเวลาเรียนหรือเปล่าฮะช่วยทำอะไรช่วยกันเก็บขยะช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันทำอะไรอีกช่วยกันชวนกันวิ่งเล่นบนอาคารเรียนได้ไหมไม่ได้สามัคคีในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเราต้องสามัคคีในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีดีเช่นสามัคคีกันตั้งใจเรียนสามัคคีกันทำการบ้านให้เสร็จได้ไหมช่วยกันสอนทำการบ้านได้ไหมได้อันนี้ที่โรงเรียนต่อไปที่ไหนได้อีกชุมชนที่ไหนอยู่บ้านที่ไหนที่ชุมชนสวนสาธารณะอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนใช่ไหมทำยังไงอะสามัคคีในชุมชนทำยังไงคะทำยังไงสามัคคีในชุมชนทำยังไงคะทำยังไงคะสามัคคีในชุมชนทำยังไงใครรู้บ้างใครไม่ได้อยู่ในชุมชนมีไหมมีบ้านใครอยู่กลางป่าหลังเดียวมีไหมเรามีเพื่อนร่วมหมู่บ้านไหมมี
เราก็อยู่ในชุมชนเหมือนกันเวลาชุมชนจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมอะไรงานบวชงานแต่งงานศพงานศพงานศพเขาไม่ค่อยจัดกิจกรรมอะไรกันเราไม่ต้องพูดถึงดีกว่าจริงไหมเอาเป็นงานที่เป็นงานมงคลเขาก็จะมักไปร่วมมือร่วมเขาก็มักจะไปร่วมมือร่วมใจใช่ไหมใช่เช่นช่วยกันทำกับข้าวได้ไหมได้ให้ความให้ความร่วมมือหรือไม่บางชุมชนช่วยกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแบบไหนภาพได้ไหมได้ได้เราเห็นแล้วก็บอกผู้ใหญ่ได้ไหมได้นั่นเองนี่คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นยังมีที่ไหนอีกความสามัคคีเกิดได้ที่ไหนอีกได้ที่ไหนอีกมีที่ไหนมาแล้วมีในครอบครัวมาแล้วโรงเรียนมาแล้วชุมชนมาแล้วที่ไหนสุดท้ายชุมชนกับหมู่บ้านก็เหมือนกันแหละประเทศชาติในห้องนี้มีจังหวัดประจวบอย่างเดียวหรือเปล่าไม่มีคนจังหวัดอื่นด้วยใช่ไหมเพชรบุรีพัทลุงเห็นไหมบางคนจบเรารู้แล้วว่ามีหลายจังหวัดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นยังไงไม่ใช่จะเข้าข้างแต่คนจังหวัดเราใช่ป่ะบางทีถ้าเพื่อนมาอยู่เราก็ต้องดูแลเพื่อนจังหวัดอื่นๆด้วยใช่ไหมเช่นในห้องเดียวกันกับเรานี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันไหมเหมือนกันดูต่อนี่คือของความอะไรลักษณะของความสามัคคีหรือว่าความพร้อมเพรียงกันในการทำความดีนั่นเองอีกหนึ่งข้อพุทธศาสนสุภาษิตอีกหนึ่งข้ออันที่สองอ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันอ่านว่าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอ่านว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาตัวอ่านก็มีคำอ่านข้างล่างก็มีคำอ่านก็อ่านว่าโลโกปัตถัมภิกาเมตตาจดบันทึกลงไปด้วย2โลโกปัตถัมภิกาเมตตาอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราฟังในนี้เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าจะเกี่ยวเรื่องอะไรนะความเมตตาความเมตตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาใครบ้างที่ต้องมีความเมตตาให้กันเราต้องมีความเมตตาไหมมีคนอื่นต้องมีความเมตตาไหม